สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำผมสีชมพูบานเย็นนะคะทุกคนซึ่งในเกมจะมีแค่ชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะแต่ว่ายังไม่มีชมพูบานเย็นนะคะทุกคนในคลิปนี้เราก็จะมาสอนทำนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็คือกดมาที่เมนูด้านบนค่ะแต่ต้องใส่ชุดแต่งงานก่อนนะถ้าไม่ใส่ชุดแต่งงานทำไม่ได้นะทุกคนกดมาว้ามาที่บอยนะคะให้เราเล่นเป็นตัวผู้ชายนะซึ่งตัวผู้ชายเนี่ยต้องใส่ชุดนินจานะคะทุกคนเพื่อที่จะให้แยกร่างกดท็อกกดจับมือและกดโคลนด้านบนแล้วก็พยายามให้ตัวผู้ชายเนี่ยคุยกับผู้หญิงตัวปลอมอีกคนนึงนะตอนนี้ก็กดท็อกขึ้นมาแล้วนะกดคุยแล้วก็กดจับมือเลยค่ะตอนนี้เราก็จับมือกับผู้หญิงตัวปลอมมานะให้เรากดตรงนี้ออกค่ะและกดโคลนกลับมาที่เดิมตอนนี้ก็จะมีผู้ชายคนนึงแล้วก็มีผู้หญิง2คนนะคะก็คือเป็นฝาแฝดเลยนะคะเราสามารถคุยได้นะแล้วก็วาร์ปมาที่ตัวผู้หญิงเหมือนเดิมเลยค่ะผู้หญิงตัวจริงนะต่อมาให้เรากดมาที่เมนูชาร่าอีดิทแล้วก็เลื่อนลงมากดมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยตัวของเราก็จะเป็นสีขาวล้วนแต่ว่าผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นตากับผมเนี่ยจะเป็นสีชมพูเข้มนะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนกดกากบาทออกหลังจากนั้นกดกากบาทออกอีกรอบนึงนะต่อมากดคุยกับผู้หญิงตัวปลอมแล้วก็ตีสนิทกับเขานะคะพอขึ้นรูปชาร่าอีดิทก็กดเลยแล้วก็กด Hair Color และให้เลื่อนลงมากดสีชมพูนะคะตอนนี้ทรงผมจะเป็นสีขาวนะแล้วก็ให้ปรับสีตาเป็นสีขาวเหมือนกันตอนนี้ก็จะได้เป็นผมขาวตาขาวแบบนี้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดอุ้มเขานะคะเอ้ยเปลี่ยนเสื้อก่อนขออภัยค่ะเปลี่ยนเสื้อให้เป็นชุดนักเรียนน่ารักน่ารักแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็ทำการกดอุ้มนะกดอุ้มนะคะทุกคนเอาอันนี้กดผิดนะกดใหม่นะโอเคกดอุ้มแบบนี้หลังจากนั้นก็วาร์ปมาที่ตัวผู้ชายและให้ตัวผู้ชายเนี่ยอุ้มตัวผู้หญิงที่ใส่ชุดแต่งงานนะคะก็จะงงๆนิดนึงส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยก็จะกลางแขนออกมาแบบนี้นะคะทุกคนต่อมาให้เรากดปล่อยวาร์ปมาที่ตัวผู้หญิงค่ะขั้นตอนอาจจะดูงงๆนะคะต้องใช้สมาธินิดนึงต่อมาให้กดปล่อยผู้หญิงตัวปลอมนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนชุดนะคะทุกคนก็คือเขาออกมาในสภาพที่แบบกลางแขนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดเปลี่ยนเสื้อเลยให้เราเนี่ยเลือกเป็นชุดแต่งงานเหมือนเดิมนะเพราะอันนี้มันเป็นแบบชุดแต่งงานสีขาวเลยอะต้องเป็นชุดแต่งงานเหมือนเดิมนะคะหายไปไหนล่ะชุดหายแล้วทุกคนตายแล้วชุดหายอยู่นี่นะคะเรามองไม่เห็นพอเราออกมามันก็จะเห็นว่าตัวผู้หญิงตัวปลอมของเราเนี่ยหายไปแล้วนะคะให้เราเนี่ยใช้วิธีเดิมใช้วิธีเดิมเลยก็คือให้วาร์ปมาที่ตัวผู้ชายกดจับมือกดโคลนแล้วก็คุยกับผู้หญิงตัวปลอมแล้วก็จับมือนะคะแบบนี้ก็คือไม่ถึง10วิก็คือทำได้แล้วนะต่อมาวาร์ปมาที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ให้เรากดมาที่เมนูกดชาร่าอีดิทแล้วก็เป็นประมาณนี้เลื่อนลงมาค่ะกดคันเลอร์แล้วก็เลือกเป็นสีชมพูเลยนะขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยสีผมกับสีตาเนี่ยจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะเราก็ตีสนิทกับเขาอีกรอบนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้ออยากจะให้เขาใส่ชุดอะไรเนี่ยก็ใส่ได้หมดเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะส่วนตัดมาที่ของเรานะคะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเสื้อกลับมาได้ไหมนะคะก็คือได้นะทุกคนคือสีผมสีตาเสื้อเนี่ยกลับมาได้เหมือนเดิมเลยแต่ว่ายกเว้นหน้าตานะคะก็คือหน้าตานี่เป็นสีชมพูเลยนะคะทุกคน
โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบาย